วันนี้อยากชวนทุกคนมาจัดระเบียบสิ่งของโดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกล่องพลาสติกใหม่แค่มีถุงกระดาษเหลือใช้ก็เอาไปทำไอเทมจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบมากขึ้นได้แล้วเริ่มจากนำถุงกระดาษมาวัดขนาดความสูงที่ต้องการแนะนำให้วัดความสูงตามขนาดของพื้นที่ที่เราจะเอากล่องเข้าไปไว้นะพอวัดเสร็จแล้วก็ตัดถุงกระดาษได้เลยถุงกระดาษของเราก็จะแปลงร่างกลายเป็นทรงกล่องแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะพับปากถุงเพื่อให้ปากถุงของเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแนะนำให้ใช้กรรไกรตัดมุมทั้ง4ด้านก่อนนะจะได้พับได้ง่ายๆเท่านี้กล่องจัดระเบียบของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าบ้านใครมีของเยอะแล้วอยากแบ่งของให้เป็นสัดเป็นส่วนก็สามารถนำถุงกระดาษเหลือใช้ที่บ้านมาทำเป็นกล่องจัดระเบียบตามจำนวนที่ต้องการได้เลยจะเขียนชื่อกำกับประเภทของสิ่งของแยกไว้ตามแต่ละช่องก็ได้เหมือนกันนะต่อไปนี้นอกจากสิ่งของของเราจะดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วยังหยิบออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วยพอจัดใส่ลิ้นชักไว้แบบนี้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาเยอะเลยดูสิแถมยังได้รียูสถุงกระดาษเหลือใช้ด้วยใครมีไอเดีย DIY ของเหลือใช้ในบ้านอะไรอย่าลืมมาแชร์กันนะ